ทำอะไรต้องใช้ความศรัทธาแล้วก็พลังร่างกายของจิตใจนะครับพี่น้องครับเรียนช่างไฟก่อสร้างเรียนอะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นขอทานก็ขอให้ได้เป็นหัวหน้าขอทานศรัทธาสักอย่างวันนี้ผมอาจจะใช้พลังท้องพลังตับผมเยอะนิดนึงแต่ก็ด้วยพลังที่มีอยู่เพื่อที่จะมอบสู่ลูกน้องทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับชีวิตกันทุกคนขอพลังปรบมือให้ตัวเองกันทุกคนนะช่างไฟฟ้าอยู่ที่ไหนครับ